พระเจ้าพระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เรียกข้าพระเจ้าเมื่อตอนเป็นเด็กอายุ8ขวบเนี่ยข้าพระเจ้าเป็นลูกที่ไม่มีพ่อพ่อเสียเมื่ออายุ8ขวบทีนี้ก็เลี้ยงน้องอยู่1คนเลี้ยงน้องอยู่1คนแล้วก็แม่ไปทำงานนอกบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วมีต้นมะปรางอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็เลี้ยงน้องก็เก็บต้นมะปรางลูกมะปรางมากินกับน้องนี่ตอนที่นอนฝันแล้วมีทูตจวันมีสององค์แล้วมีปีกขาวๆมายุ่งมาที่ต้นมะปรางมาที่ต้นมะปรางแล้วมาบอกว่าอันนี้มาหามาเรียกเน้อว่าอันนี้เปิ้นบอกว่าเปิ้นเป็นทูตสวรรค์แต่ยายเมื่อเป็นเด็กยายไม่รู้จักว่าทูตสวรรค์เป็นอะไรโบสถ์เป็นอะไรวัดเป็นอะไรยายไม่ได้เข้าเลยแล้วนี่ยายก็เขาก็มาเก็บมาปางมาคุยด้วยกินด้วยทีนี้พอตอนตื่นมากลางวันเล่าให้แม่ฟังแม่เปิ้นก็อธิษฐานว่าพระพูดมาช่วยแล้วที่จากนั้นมาก็มาเป็นนกมาสองตัวนกพิราบไอ้กราบหนังสือพระคัมภีร์ที่ใบหนึ่งตัวละใบม้วนๆเรามาคือแล้วนกนั้นก็แกะใบพระคัมภีร์ใบหนังสือแล้วออกมาคืออันนี้ของพระเจ้าแต่ยายไม่รู้เรื่องว่ายายอายุ8ขวบแล้วอายุ10ขวบไปตลาดแล้วก็มีอนุชนมาแจกใบหนังสือ3เล่มมัทธายมาระโกโยฮัน3เล่มเด็กคนอื่นไม่ให้มาให้เด็กอายุ10ปีนี่ล่ะเอาไปให้เจ้าบ้านอ่านดูโอ้นี่หนังสือพระเยซูเจ้าบ้านก็อ่านให้ดูตลอดมาจนยายโตขึ้นมาแต่งงานกับคนถือพระเยซูวันอาทิตย์แล้วก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังก่อสร้างโบสถ์ที่นี่กำลังสร้างโบสถ์ไปกันมาเยี่ยมที่โบสถ์ช่างเสร็จก็มาเข้าโบสถ์เพราะเขาเป็นคณะวันติดเขายายอายุ20ปีแล้วเขามาขอเป็นภรรยาของเขาแล้วก็เขาพามาเข้าโบสถ์แล้วก็โบสถ์รับตอนโบสถ์เปิดที่นี่เป็นฝรั่งสองคน DKAB ฝรั่งสองคนนั้นแล้วก็ยังมาศึกษายายก็ไม่รู้ว่าคำฝรั่งเป็นไงยายไม่ได้เรียนหนังสือตอนเล็กมาเรียนหนังสืออายุ16อ่านออกเขียนได้อายุ16เรียนได้ปีหนึ่งก็ได้รับใบที่เรียนจบฝรั่งเอบีพระคัมภีร์มาคือเล่มหนึ่งแฟนก็อ่านพระคัมภีร์ให้นะอ่านพระคัมภีร์จบแล้วจบเล่าแต่ยายก็ยังไม่รู้หนังสือเท่าไหร่ฟังจบจนหมดทุกเล่มทุกเล่มนั่นนะแล้วก็จิตใจนี่นอนกลางคืนก็เห็นพอนอนหลับกลางคืนเห็นที่ใส่ชุดขาวมาหามาอยู่บนบ้านมาบนหลังคาบ้านนะแล้วบอกเปิ้นก่อนแนะนำว่าเปิ้นเป็นทูตสวรรค์ยายได้มาเข้าโบสถ์นี้กี่ปีเมื่อนั้น8แต่งงานอายุ20ปีอายุ30มารับดีจะมากับพระเจ้าทีนี้มาเป็นคิดมาเข้าตลอดมาถึงบัดนี้เมื่อตั้งอายุ30เดี๋ยวนี้83ปีลูกทุกคนก็ได้เรียนได้รับปฏิชมาแต่ลูกหาเงินมาบ้างไม่มาบ้างรับราชการลูกของยายแต่ตั้งแต่นั้นมายายมันมีขาดที่ว่าวันเสาร์มาตลอดเลยวันชบโตวันธรรมดานี่ยายก็เป็นคนไม่ค้าขายถ้าถึงวันพรุ่งนี้จะวันชบโตวันนี้ก็เตรียมมาโบสถ์ฉันยากับพระเจ้าว่าในพระคัมภีร์เพิ่นบอกว่ามีถวาย10โลดและยายบอกมีเงินว่าถวาย10โลดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอฉันยากับพระเจ้าว่า10โลดยายมียายก็ถวายเดือนละ30บาทถวายกับพระเจ้าเดือน3ปีมายายไม่อดเลยสมัยนั้นมาเดี๋ยวนี้พระเจ้าอวยพรยายทุกอย่างถ้า
ายายมีเรื่องอะไรเจ็บกาเรื่องไหนยายอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยยายได้วันนี้เป็นวันชาบาตูที่พระเจ้าอวยพรครับยายตัวยายเองเนี่ยมอบให้พระเจ้าทุกอย่างเลยรับต่อมาแฟนยายเสียชีวิตเมื่อยายอายุ49เดี๋ยวนี้ยายอายุ83แล้วก็ยายก็มามีการที่ขาดโบสถ์เดี๋ยวนี้ครอบครัวของลูกอ่ะลูกมี8คนครอบครัวของลูกมีพระคัมภีร์ทุกคนนะพระคัมภีร์ทุกคนแต่เขาเป็นคนหากินเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเงี้ยยายส่งได้อ่ะเพราะพระเจ้าอวยพรยายแต่เงินล้านเงินแสนไม่มีมีแต่เงินพันเงินร้อยมีไม่อดเลยยายไม่อดใครเลยพระเจ้าอวยพรยายทุกอย่างที่ผ่านมานี่ฝนตกเชียงหัวยายยายเป็นไข้หวัดทีนี้มีคนมารักษายายในความที่หลับฝันยายลุกมายามาทาก็คุกเข่าขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าขอบคุณพรยายเดี๋ยวนี้ยายฮับพระเจ้าสุดจิตสุดใจมอบทุกอย่างให้พระเจ้าพระเจ้าอวยพรมา